สวัสดีครับกินกับในตูนนะครับวันนี้ผมมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำพระราม5นะครับร้านนี้ผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วนะ2ครั้งแล้ววันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปอีกครั้งนึงครับช่วงสถานการณ์แบบนี้นะก็มาหาอะไรแบบดื่มด่ำบรรยากาศครับริมน้ำกินก๋วยเตี๋ยวริมน้ำครับชิลๆครับเดี๋ยวนี่ก่อนอื่นหมูสเต๊ะยังอยู่นะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งมาเพิ่มสนใจก็แวะเวียนมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำพระราม5หยุดทุกวันศุกร์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปถามพี่ยูอีกรอบแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะฮะไปเข้าไปข้างในกันห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับมีป้ายบอกไว้แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ต้องขอรองเท้าใส่รองเท้าขึ้นไปได้เลยครับเหมือนอย่างที่เคยถ่ายคลิปให้ดูไปคราวก่อนนั่นแหละครับเนี่ยบรรยากาศในร้านครับริมน้ำเห็นไหมเป็นไงวิวดีไหมเห็นไหมครับร้านสะอาดสะอ้านครับเห็นไหมวิวดีพี่โจ๊ก เดี๋ยวไปคุยกับพี่ยูดีกว่าเจ้าของร้านมาเป็นไงครับร้านสะอาดสะอ้านอย่างที่ผมบอกเห็นไหมวิวดีน่านั่งครับนี่อันนี้เพิ่งจะกลับมาเปิดได้ไม่นานใช่ไหมพี่วิกลับมาเปิดได้นานยังพี่วันก็เจอวันที่4ครับวันที่4ที่ผ่านมานี่เองถามที่สั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนพี่ยูสวัสดีครับสวัสดีครับถามก่อนพี่เดี๋ยวเผื่อคนเขายังไม่ได้ดูการนะเปิดกี่โมงพี่เปิดตอนนี้เลื่อนมาเป็น10โมง10โมงเช้า10โมงเริ่มบ่าย3ปิดบ่าย3แล้วหยุดวันไหนบ้างครับหยุดวันศุกร์วันศุกร์วันเดียววันศุกร์จ้ะเมนูมีอะไรบ้างพี่มีน้ำตกต้มยำเย็นตาโฟแล้วก็หมูตุ๋นหมูตุ๋นเกาเหลาข้าวเปล่าอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมว่างั้นเหมือนเดิมค่ะนี่แล้วอะไรนะโอ่งจ๋า นี่เขาใช้โอ่งทำเอาหม้อก๋วยเตี๋ยวไปวางไว้ในโอ่งถ้าใครเคยดูจะรู้นะอยู่ริมน้ำมันก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมพี่ยุ้ยเนี่ยใช่ค่ะกันลมกันลมได้ดีซะด้วยดูดิลมแรงหมูตุ๋นราคาเริ่มต้นเท่าไหร่พี่ยุตอนนี้30เหมือนเดิมค่ะ30เหมือนเดิมพี่ยุบอกว่าเวลาถ่ายพยายามอย่าถามพี่ยุพี่ยุเขินพิเศษ40ธรรมดา30พิเศษ40จุ่มจดออเดอร์บะหมี่โฟต้มยำ1แล้วก็บะหมี่แห้งบะหมี่หมูตุ๋นนะแห้งใช่ราคา30บาทไม่แพงนะไม่แพงค่ะ30บาทแต่แค่บะหมี่พี่จุ๋มจดไปนี่เดี๋ยวมาดูกันนี่ที่นั่งคุณจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะริมน้ำเลยเห็นไหมข้างล่างเลยใกล้ๆเลยบรรยากาศนี่เห็นไหมประมาณนี้ครับที่เคยมาถ่ายคลิปไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เห็นก๋วยเตี๋ยวหลักสิบวิวหลักล้านวิวดีลมเย็นไม่ต้องกลัวร้อนครับเพราะว่าอะไรนี่มีพัดลมครับทั่วร้านเลยนะนะตามเสานี่จะมีพัดลมครับไม่ต้องกลัวร้อนร้านสะอาดน่านั่งแล้วแถมลมเย็นวิวดีสีโต๊ะนี่จะแหมนะสีสันจัดจ้านครับแล้วก็เว้นระยะห่างพี่แกเพิ่งกลับมาเปิดเมื่อวันที่4นี่เองละครับแล้วก็เดี๋ยวในระหว่างที่รอก็นี่ครับมีขนมถ้วยจากบ้านหนมถ้วยนะครับที่ผมเคยไปถ่ายคลิปบุกไปถึงถิ่นไปกินถึงที่เลยนะฮะนี่แหละจ้าเนี่ยเขาก็มาส่งที่นี่ด้วยเหมือนกันนี่ครับน่ากินไหมล่ะได้มาแล้วครับนี่ที่สั่งไปนะครับก็จะเป็นบะหมี่หมูตุ๋นแล้วก็บะหมี่แห้งหมูตุ๋นครับแล้วก็เย็นตาโฟต้มยำนี่เป็นไงราคา30บาททั้งหมดนะครับราคาไม่แพงนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาบรรเลงกันเลยดีกว่ามาอ่ะนี่ครับมาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้มีเสียงดนตรีเข้าครับก็เลยให้พี่ยุกับพี่อุ้ยแกเบาเสียงลงไปครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ครับผมพี่จุ๋มกดคนให้หน่อยดิมาดูดิหมูมาเป็นก้อนๆเลยนะเออหมูตุ๋นครับมาเป็นก้อนๆเลยนี่30บาทผมว่าโอ้นะคุ้มๆเลยนะ30บาทนี่เลยนี่คือราคา30บาทจะสิงเข้าไปเลยไหม
โอเคคน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 จะได้กินละก่อนในทั่วโอเคซอสหอมหอมไหมเดี๋ยวนี่ตุ๋นสักคำก่อนหมูนุ่มอ่ะนุ่มยังเหมือนเดิมครับหมูนุ่มๆเลยกินเป็นมันอยู่เส้นเดียวร้านเปิดตั้งแต่10 โมงเช้าเปิดร้านได้พักหนึ่งครับลูกค้าที่รู้ก็จะตามต่างกันมานี่แหละเห็นไหมมากันแล้วครับรสชาติดีครับก็เดี๋ยวเป็นโฟดีกว่าบะหมี่โฟต้มยำของผม2 ถ้วยแล้วคนเดียว60 บาทเท่านั้นแล้วก็มีน้ำซุปให้ผมก็ดันลืมด้วยนะยังอยู่เต็มถ้วยอร่อยครับราคาไม่แพงวิวดีด้วยนะใครอยากกินอยากโดนก็ตามมาครับชมให้ดูบรรยากาศเอาละครับนี่แหละประมาณนี้แหละครับผมสำหรับกล้องให้ดูแล้วนะ อยากกินอยากโดนก็ตามมาครับแล้วนี่จะหมุนกล้องให้ดูนะครับบรรยากาศภายในร้านแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่อุ้ยพี่ยุ้ยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอาหารนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณคนดูนะครับที่ติดตามรับชมบ๊ายบายครับ